ดัดจริตฉันยอมรับว่าฉันดัดจริตเธอเองก็ควรจะยอมรับที่จะกัดสันดานตัวเองบ้างเอาเธอคืนไปแล้วจำไว้นะว่าอย่ามายุ่งกับลูกของฉันอีกก็แค่อยากจะมาบอกว่าที่ฉันยอมให้นิมกลับไปบ้านเธอเนี่ยก็เพราะว่าลูกนะอย่าแม้แต่จะคิดที่จะใช้ลูกเป็นสะพานว่ายังไงคะคุณอัคคณียาลงเล่นไฟคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus